ไปดูเรื่องฮือฮากันต่อค่ะเมื่อวานนี้ที่คุณซีพาไปดูแล้วก็ฮือฮากันเรื่องของ iPhone 7ที่เปิดตัวกันนะคะหนึ่งอุปกรณ์ที่มีการเปิดตัวเมื่อวานก็คือหูฟังที่ไร้สายนะคะวันนี้ไปดูค่ะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างคุณซีสัตว์ปวีค่ะหนึ่งอุปกรณ์ที่เปิดใหม่นะคะนั่นก็คือตัว AirPods ตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆอย่างนึงนะคะก็คือว่าตัว Apple AirPods เนี่ยมันเป็นเหมือนกับหูฟังบลูทูธแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดค่ะการเป็นหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังไวเลสหมายความว่าแค่คุณเปิดกล่องปึ๊บขึ้นมามันจะโดดขึ้นจอปั๊บนะคะให้เราสามารถต่อ iPhone กับหูฟังนี้ได้เลยทันทีค่ะซิว่าเราลองมานับข้อดีข้อเสีย AirPods กันเล่นๆดูดีมั้ยคะข้อ1ซิว่าหลายคนเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถ้าคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือชอบของใหม่ได้เวลาเปิดรับของใหม่แล้วล่ะค่ะข้อ2เวลาที่มันเปิดกล่องแล้วมันเชื่อมต่อเลยเอาหูฟังหยิบขึ้นมาใส่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรยุ่งยากซิคิดว่าสะดวกขึ้นอันนี้ให้1แต้มค่ะข้อ3เอาหูออกเพลงก็หยุดเล่นอัตโนมัติเอาหูเข้าเพลงมันก็เล่นอัตโนมัติอันนี้ซิว่าเป็นการสั่งงานที่ดีเอาไปอีก1แต้มการสั่งงานไม่มีปุ่มเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะใช้การแตะ1ทีกดเปิดเพลงกดพอสเพลงแตะ2ทีคุยกับ Siri อันนี้น่าสนใจและดูไฮเทคเอาไปอีก1แต้มข้อถัดมาค่ะเขาบอกว่ามันกันเหงื่อไม่กันน้ำโอเคถือว่าใช้ได้เอาไปอีก1แต้มเขาบอกว่าแบตเตอรี่ชาร์จ1ทีเล่นได้5ชั่วโมงส่วนเคสเนี่ยชาร์จเพิ่มนะคะก็จะฟังได้ยาวถึง24ชั่วโมงในด้านของการมองว่าเฮ้ยฟังได้นานดีก็โอเคค่ะแต่ว่าด้านนี้ซีอยากจะให้ติดลบลบไป1คะแนนค่ะเพราะว่าการมีหูฟังแล้วยังต้องชาร์จหูฟังอีกก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ไอทีต้องชาร์จเข้าไปอีก1อย่างติดลบอีก1คะแนนค่ะเพราะว่าหล่นง่ายหายง่ายค่ะขนาดมีเวอร์ชั่นที่มีสายค้างไว้เนี่ยยังหลุดจากหูอยู่บ่อยๆเลยอันนี้น่าหายมากเลยค่ะหลายคนมาบ่นค่ะบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มอีกตั้ง 6,000 บาทแน่ส่วนอีกอันนึงนะคะที่ซีว่าให้คะแนนเขาเพิ่มนิดนึงก็คือถามว่าต้องทิ้งหูฟังเก่าไหมไม่ต้องเขามีอะแดปเตอร์แถมมาให้ในกล่องก็ถือว่าโอเครับได้สำหรับคนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมในตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ดูน่าสนใจนะคะดูเหมือนว่ามาตรฐานในการใช้หูฟังไวเลสเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่พอเราใส่แล้วมันก็เก๋ๆ มันหายง่ายดูแล้วมันหายง่ายหายแน่ๆแล้วก็ต้องพกอุปกรณ์ชาร์จด้วยอันนี้น่าคิดนะคะชาร์จทุกอย่างเลยชาร์จทั้งโทรศัพท์ชาร์จทั้งหูฟังสายไม่มีแต่ต้องพกที่ชาร์จเพิ่มเออใช่นะฮะ